ึงเรื่องของการวิจัยการพัฒนาแล้วก็การค้นคว้านะคะทางการแพทย์ก็ยังคงมีเรื่องที่มีการค้นคว้าอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นเรื่องของโรคมะเร็งทางด้านของมหาวิทยาลัยเบนกูเรียทางตอนใต้ของอิสราเอลเนี่ยนักวิจัยเนี่ยเขามีการค้นคว้าวิธีการรักษาโรคมะเร็งศีรษะแล้วก็มะเร็งลำคอนะคะซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาวิธีการใหม่ในการรักษาโดยใช้ยาแบบมุ่งเป้าหรือพุ่งเป้าไปที่ภูมิคุ้มกันบำบัดคือก่อนหน้านี้เขามีการค้นพบค่ะการผสมผสานการรักษาแบบใหม่ระหว่างทรามีทินิฟนะคะซึ่งเป็นยารักษามะเร็งที่นำพาเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยไปยังตำแหน่งที่เป็นมะเร็งแล้วก็แอนตี้ PD-1 หรือว่าการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่ไม่ได้ฆ่าเซลล์มะเร็งแต่ว่าไปขัดขวางการที่จะเซลล์มะเร็งนั้นหรือว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันเข้าไปมีส่วนร่วมกันปรากฏว่าเขาบอกแบบนี้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยการรักษาแบบดั้งเดิมเนี่ยยาทรามีทินิฟเนี่ยไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควรในการยับยั้งวิธีการลุกลามอย่างรวดเร็วของเซลล์มะเร็งคราวนี้เขาใช้วิธีการวิเคราะห์แบบนี้ค่ะเขาไปวิเคราะห์เนื้องอกกับตัวผู้ป่วยรวมไปถึงหนูที่มีเนื้องอกแล้วพบว่าการรักษาด้วยยาชนิดนี้ในระยะสั้นเนี่ยทำให้เนื้องอกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดื้อยาไวต่อภูมิคุ้มกันบำบัดแอนตี้พีดีมากขึ้นฉะนั้นเขาจะมีการในการที่จะผสมผสานกันเรื่องของการรักษาทั้งยา2ประเภทนี้แล้วก็หวังว่านะคะเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งศีรษะแล้วก็มะเร็งลำคอนั้นอาจจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันบำบัดให้ผู้ที่ป่วยนั้นมีอายุที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูข่าวนี้หน่อยแล้วกันนะฮะข่าวนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเชื่อไหมฮะว่าเวลาคุณผู้ชมจัดสวนแล้วคุณผู้ชมก็ไปซื้อบรรดาหินแกะสลักอะไรต่างๆนะเอามาไว้ที่สวนะนะฮะแล้ววันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าไอ้รูปปั้นแกะสลักนั้นหินแกะสลักนั้นเนี่ยมันมีมูลค่าเนี่ย 3-400 ล้านนะฮะ 3-400 ล้านยิ่งกว่าถูกหวยอีกนะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยสถาบันประมูลชื่อดังคริสตี้สาขาลอนดอนนะครับกำลังเตรียมงานเพื่อจัดการประมูลรูปปั้นหินอ่อนซึ่งมีการค้นพบว่าเป็นผลงานของอันโตนิโอคาโนวาซึ่งเป็นสุดยอดประติมากรชาวอิตาลีในยุคโอคลาสนีโอคลาสสิกนะครับหลังจากที่รูปปั้นดังกล่าวถูกทิ้งไว้ในสวนโดยไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรแล้วมันก็อยู่ในสวนมานานหลายสิบปีรูปปั้นที่ว่านั้นเป็นรูปปั้นของแมรี่แมกดาลีนนะครับซึ่งอยู่ในท่วงท่าที่ดิ่งอยู่ในห้วงอารมณ์ซึ่งเจ้าของคนปัจจุบันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปซื้อมาเนี่ยราคาตอนซื้อมาเนี่ย7,540ดอลลาร์สหรัฐก็แพงนะก็แพงนะตีเป็นเงินไทยเนี่ยคือ 250,000 กว่าบาทอะตอนที่ไปซื้อมาไปซื้อมาจากการประมูลขายรูปปั้นประดับสวนในมณฑลซัสเซ็กซ์ประเทศอังกฤษเมื่อ20ปีที่แล้วก็เอามาประดับสวนเอาไว้เอามาประดับสวนเอาไว้แบบนี้แหละครับคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่าคู่สามีภรรยาชาวอังกฤษที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็ประดับสวนของเขาไว้แล้วก็ไม่ได้ดูแลอย่างเต็มที่และปรากฏว่าวันนึงเนี่ยก็ไปเจอว่าไอ้รูปปั้นที่เอามาประดับสวนนั้นเนี่ยมันเป็นประติมากรรมรุ่นสุดท้ายที่คาโนวาแกะสลักสำเร็จก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปเมื่อปี2365เป็นผลงานตามสั่งของลอร์ดลิเวอร์พูลนายกรัฐมนตรีอังกฤษในขณะนั้นในแถลงการที่ส่งต่อให้กับสื่อมวลชนเนี่ยครับว่าสถาบันคริสตี้ก็บอกว่าการค้นพบผลงานที่สูญหายไปเวลาเกือบ200ปีของคาโนวาชิ้นนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์มากมีนักวิชาการมากมายตามหาผลงานชิ้นนี้มานานหลายสิบปีจึงถือว่าเป็นการค้นพบครั้งสำคัญอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์ศิลปะคือในปี2362เนี่ยคาโนวาเขียนจดหมายถึงเพื่อนคนหนึ่งบรรยายถึงรูปปั้นดังกล่าวว่าเป็นรูปปั้นของทางด้านแมกดาลีนทอดกายอยู่บนพื้นในกริยาคล้ายกับคนที่กำลังเป็นลมเนื่องจากความเจ็บปวดใจจากเรื่องที่เธอกำลังสำนึกผิดหลังจากที่ลอร์ดลิเวอร์พูลเสียชีวิตเนี่ยรูปปั้นก็เปลี่ยนเจ้าของไปหลายครั้งจนกระทั่งข้อมูลที่ระบุว่าคาโนวาเป็นผู้ปั้นสูญหายไปแล้วมาปรากฏตัวอีกครั้งอยู่ในสวนนะของสามคู่สามีภรรยาชาวอังกฤษนี่แหละแล้วปรากฏว่ารูปปั้นนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาจะเอาออกมาประมูลเนี่ยราคาประเมินมันอยู่แบบนี้ฮะ 6.5 ถึง 10.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐราคาราวๆเนี่ย 220 ถึง 355 ล้านบาทนะตอนไปซื้อมาเนี่ยซื้อมา 200,000 กว่าบาท200,000 กว่าบาทตอนนี้มันจะขึ้นไปเป็น300ล้านได้แล้วนะฮะโอ้คุณผู้ชมไปดูนะฮะในส่วนของตัวเองตอนนี้มีรูปปั้นหินอ่อนอะไรอยู่มากหรือเปล่านะครับไปค้นดูนะฮะมันอาจจะมาจากเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะฮะมูลค่ามันก็อาจจะเพิ่มขึ้นใช่ค่ะนี่ฮะ